อย่าลืมกดไลค์เลยสิกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดลูกกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลยเช้าสดใสว่าไงเพื่อนว่าไงเอาไงนุ๊บตื่นเช้าเลยนะเพื่อนนะก็เช้าอยู่แต่บ้านนี้คุณเนี่ยโอ้โหห้องที่มีความกว้างแค่3x3เฮ้ยเป็นได้อย่างนี้สิเอาล่ะแล้วก็ราคามันก็ถูกหรอวะมีข้าวอะไรกินบ้างโอ้แค่ตอนนี้ว่าเจ๋งเอาครับผมกินนะครับผมวัดเดี๋ยวจริงแค่หลอดเดี๋ยวอะไรเนี่ยนี่มันทางลับเหรอเฮ้ออะไรอะฮะว้าวอะไรเนี่ยว้าวเฮ้ยโอ้เงินเอ้ยหมดว่าเงินค่าเช่าที่เขาเก็บมาเออเดี๋ยวไม่รู้เราแค่รู้ทางลับเฉยแต่เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรมาเพื่อนอะเออป่าไม่อะไรอะนายชื่อเรื่องทางลับอุ้มนะฮะทางลับหมายความว่าไงอะเออหมายถึงว่าสมมติได้ไปเจอทางลับที่แปลกๆมาแบบเอ้ยมันใกล้กว่าเงี้ยก็รู้ดิทำไมอ่ะตั้งทางพิเศษของฉันเลยนะเหรอโอเคได้ยังงี้ดิว่าเหนียวมากเลยนะวะเอออะไรรู้สึกแปลกๆว่ะแปลกไงวะรู้สึกรู้ว่าที่ไหนทางลับบ้างเอาล่ะโอเคลุงสมิธอยู่ป่ะลุงสมิธโอ้โหแหมนี่มันบ้านติดหรือแต่ตำนานนี่หว่าโอ้ยลุงสมิธอยู่เปล่ามีอะไรเงี้ยอะไรนะฉาดอะไรนะทำได้ฮะมีมีฉาดโอ้ฉาดเลยโอเคมีเบิ่มเบิ่มอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ว้าวทางลับปอนี่โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยชุดกระบอกโอ้มีทานมีเหล็กแล้วก็มีทองมีลาปิสและโซนเพชรเดี๋ยวตอนแรกเห็นเยอะแล้วเฮ้ยเพชรก็นี่เหรอ What the hell โอเคมีค้อนโอ้โหเต็มบ้านเต็มเมืองเลยต่อไปก็เป็นมอสซี่มอสโตนโอเคต่อไปคือออสซี่โอ้โหคุณสมิธกินอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือทางคุณสมิธเนี่ยทางเราชัดๆเลยเอาล่ะโอเคโอ้ของค้างนี่คิดถึงเหลือเกินวัดทางลับอีกแล้วเหรอเอ้ยรู้ได้ไงไม่รู้โอ้ไอ้ฟิฮึบโอ้ว้าวเฮ้ยนี่มันโอ้นี่มันของฟรีเฮ้ยทางลับของคาร์บเหรอเฮ้ยโอเคนี่เอ้ยที่ขุดเพชรเนี่ยสวยงามสุดยอดเฮ้ยขุดได้นี่ตัวของจริงเนี่ยเราค่อยขุดดิของจริงเนี่ยรู้สึกเป็นของปลอมเลยโอเคขุดอะไรขุดมาแล้วกันฮึบโอเคสวยงามโอ้อะไรนี่เฮ้ยบ้านนี้โหคิดถึงคิดถึงบ้านใหม่ๆก็เก่าโหอ่ะนี่มีของมีพร้อมอยู่โอเคก็ตรงนี้บรรยากาศดีนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยชอบสุดเลยอ่ะตรงนี้ล่ะโอ้เป็นบ้านมีหนังสืออ่านมาฝรั่งเฮ้ออ่ะข้างล่างชั้นล่างสื่อจะเป็นนะเป็นห้องครัวตรงนี้ครับโอเคว่าแต่เอ๊ะตรงนี้มันต้องมีโต๊ะนี่หว่าห้องค้ามันมีอะไรบ้างนะโหอีกแล้วอ่ะไม่ทางลับอีกแล้วเหรอมันจะลับจะไปไหนวะโอเคไหนสิว้าวไหนมีอะไรอยู่ฮึบโอ้นี่มันอาหารตุนหลับชาติเนี่ยโอ้ตุนเนี่ยมีทั้งไก่กระต่ายหมูวัวแล้วก็แกะแล้วก็โอ้ยจังหวะนี้ต้องโดไปกินสัก1ชุดโอ้ยเฮ้ยเก็บทั้งหมดนี่เหรอฮับงิ่งสุดยอดเอาล่ะสุดยอดเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยวทำไมมีถุเดี๋ยวทำไมมันเกิดนี่วะทำไมต้องโอ้เหมือนรู้ทุกอย่างเดี๋ยวนะเราตรงนี้ตอนนั้น1อันนี้ก็2อันนี้ก็2อะไรอ่ะทางลับอะไรอ่ะเฮ้ยแปลกประหลาดแล้วไหนสิโอ้ว้าวนี่มันเดี๋ยวนะขบวนนี้เป็นอะไรแรงรวมโอเคขึ้นบันไดทางลับนี่เลยคือบันไดเออโอเคโอ้มีบันไดหินบันไดเหล็กบันไดทองบันไดเพชรบันไดในเทอร์สตาร์ชายสายลุงโอ้โหโอเคอันนี้น่าจะดีสุดแต่เพราะว่ามันน่าจะเร็วสุดละลองใช้ดิมาลองเอาไงดีโอเคปีดุปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคตึกสามปุ๊บปุ๊บโอ้เฮ้ยดูปุ๊บเฮ้ยโอ้ยทุบเลยไม่ใช่จะทุบมันทุบยากเลยเอ้ยชิบเออนี่ว่าใช้ไอ้ปีนเพื่อปีนสักอย่างดีกว่าโอเคอ่ะมาตามหาลับดีกว่าหน่อยสิอ่ะต้นไม้นี้เนี่ยมันแบบเหมือนมีทางลับอีกเลยอ่ะดิ
เฮ้ยเจอไหมเปิดดูไม่มีเมียไม่มีเลยก็เจ๋งอยู่มีไหมสุดไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีไม่มีสักอย่างนะเออแต่ก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยนี่มันกวางเรนเดียร์เรนเดียร์โอ้ขี่นายขี่นายเรนเดียร์ขี่นายเออขี่นายนี่นี่ขี่เฮ้ยแอปเปิ้ลไม่ใช่โอเคขี่นายเออเอ้ยขี่ดิอย่างดีงอนนึกแล้วช่วยงานรับหน่อยก็ไปดิไปหน่อยโอ้นี่ขี่เลยเอามาดิเอ้ยรอทีนี้แฮ่น้องแต่มันเออโอเคอันอยู่นี่นะเฉลยโอเคมีครับหน่อยเหมือนกันนะฮะบ่อนี้บ้านคุ้นมันเก่าที่เราเคยอยู่เดี๋ยวแล้วใครเปิดทางลับเอาไว้เดี๋ยวยังไม่ทันได้หาเลยเฮ้ยมีคนมีของเยอะมากมีห้องของครับโอ้ยบ้านเก่าคิดถึงตรงนี้ก็มีเตียงให้เราอยู่โอ้โหเฮ้ยเตียงนี่ไม่มีเตียงนี่หว่าไม่มีเตียงสื่อเหมือนกับบ้านเก่าแล้วแบบบรรยากาศสุดยอดเลยอะล่ะมาขอชี้แจงเลยว่าไอ้ทางนั่นคือทางอะไรฮะมันทางอะไรฮะโอ้ยาจริงขอยืมท่อนเลยกันอะล่ะโอ้อะไรอ่ะนี่วิ่งเข้ามาเร็วโอเคมันไม่มีของไม่มีอะไรเหรอฮะเดี๋ยวโอ้อะไรเมื่อกี้อะไรเฮ้ยนะฟีว้าวเฮ้ยเพชรนี่ว่าล่ะลองดู1 2 3ปุ๊บเอ้ยโอ้ว้าวเอ้ยดีนะทะเลาะของจริงเยสเคเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงถวดเลยเพชรจริงเนี่ยเพชรจริงเอาเลยเพชรจริงแน่ๆนี่ออกมาโหยของแท้เฮ้ยเอาล่ะสุดยอดไปเลยทีนี้ได้ขึ้นไงนะยังขึ้นไงดีอ่ะเออชิบหายเอ้ยเรามีบันไดนี่หว่าเออถ้าเราบันไดขึ้นไปเห็นไหมจะต้องเอาบล็อกที่ไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราใช้นี่มันจะงงมันจะซีมองเทงก่อนให้เราขุดบล็อกขึ้นไปได้นี่หว่าสบายสบายเลยเออเอาล่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่าทีนึงเดี๋ยวสักครู่เราต้องขึ้นไปก่อนน่าจะสูงน่าดูเนี่ยเฮ้ยมีหินจะพอเนี่ยเออต้องพอนะให้พอจะซวยหมดแล้วซวยนะเอามาสักสามสิบบล็อกดูน่าจะไม่ตกลึกขนาดนั้นโอเคมาเดี๋ยวสักคนหนึ่งเออชิบโอเคโอ้ยอย่ารอช้าเราต้องค่อยๆเอาทีละอย่างโอเคแล้วก็อึบโอเคเราต้องขุดวางมันสูงพอเนี่ยไม่น่าพอเว้ยจะขึ้นยังไงเนี่ยชิบหายแล้วโอ้โอเคคิดหน่อยอีกนึงแล้วบันไดขึ้นไปดีอ่ะเราบันไดต่อดีกว่ามาเพื่อความชัวเผื่อเราจะรอดจากสถานการณ์นี้โอเคโอ้เร็วเกินมันเร็วเกินไปอ่ะเฮ้ยโอเคขอร้องหน่อยได้ว่ะไปได้ทุกคนโอเคสวยงามเดี๋ยวนะถ้าลองลงไปรอบนึงไงลองดูโอเคลองดูลงอ่ะลงปุ๊บโอเคเอาขึ้นไปปุ๊บโอ้ว้าวเฮ้ยได้อยู่สวยงามจังหวะนี้แล้วก็ขูดสิครับรออะไรเฮ้ยจังหวะนี้สุดยอดแผ่นกลางสุดยอดจริงเลยว่าบันไดแบบว่าแบบไม่ต้องเชฟบันไดน้องๆเฮ้ยสุดยอดแล้วมันสุดยอดเลยเนี่ยแหมมันมีพิกเกิลไงมันคือพี่จ้าคนทั้งหมดเลยโอ้ไปท้าพี่ดีจริงเลยเนี่ย